นั้นสัญญากับทางเอสใหม่ครับตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้ผมเท่าที่ทราบมาเนี่ยตอนนี้คือตั้งแต่หมดที่เดือน7แต่ทางผู้ใหญ่หรือว่าอะไรเราก็บอกชัดเจนแล้วว่าเราอายุ27แล้วอ่ะแล้วเราก็อยากจะทำงานที่เราชอบที่จริงเราอยู่กับ IS เราก็ยังทำได้แหละแต่ว่าด้วยโอกาสที่มันมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าทาง IS ก็ผู้ใหญ่ก็ยังใจดีแล้วก็เป็นบ้านที่ให้กำเนิดผมก็ว่าได้ก็ยังร่วมงานกับ IS อยู่ในเรื่องของการพิธีกรเพราะว่าก็มีรายการนึงอยู่ก็คือเราออกมาอิสระเลยใช่ครับตอนนี้ยังอิสระอยู่ยังไม่ได้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนแล้วมีค่ายอยู่มาอันนี้ขอหมดสัญญาก่อนแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีดีกว่าเพราะตอนนี้ก็ยังทำงานให้กับทางช่องอยู่แล้วก็ยังมีเวลาตัดสินใจยังมีเวลาคิดว่าจะทำยังไงกับชีวิตดีส่วนตัวคือมองว่าการเป็นอิสระดีกว่าหรือว่าเป็นสำหรับผมแล้วการอยู่ค่ายมันก็ดีนะเพราะมีคนที่ดูแลเรามันเหมือนมีบ้านเนี่ยเวลาเรามีปัญหาหรืออะไรเราก็ไปปรึกษาผู้ใหญ่ในบ้านได้อะไรเงี้ยสำหรับแต่ว่าสำหรับด้วยการที่เดี๋ยวนี้มันมีทีวีดิจิตอลหรืออะไรเงี้ยถ้าอีกทางเรื่องนึงของนักแสดงอ่ะมันก็อาจจะแบบหลากหลายมากขึ้นในการทำงานเพราะบางอย่างข้อดีมันมีทั้งข้อเสียข้อดีเพราะว่าการที่เราอยู่ช่องใดช่องหนึ่งเนี่ยมันอาจจะจำกัดในเรื่องของการทำงานในด้านของความหลากหลายอะไรเงี้ยครับผมซุปเปอร์พี่ซุปเปอร์ใช่ไหนครับที่จริงอันนี้ก็ยังไม่มีแล้วกันยังไม่มีก็แต่ว่าเดี๋ยวอัปเดตกันอีกทีจะมีแผนไหมครับว่าจะเซ็นสัญญาหรือว่าจะเป็นอิสระต่อไปเรื่อยๆขอดูทรงก่อนแล้วกันเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนทีวีดิจิตอลเนาะมันก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางก็เราก็รอดูอ่านเกมเพราะเรื่องพวกนี้เราก็ต้องค่อยๆเดินเป็นธรรมดาที่จริงผมชอบการแสดงผมชอบอะไรที่มันหลากหลายบางทีเราหยุดคือต้องบอกว่าที่จริงไม่ใช่บอกว่าที่ไหนไม่ดีหรือว่าอะไรเราก็มีความสุขกับทุกที่ที่ทำแหละแต่ว่าบางที่พอมันแบบมันถูกจำกัดมันถูกจำกัดกรอบแล้วอ่ะความหลากหลายหรือการแสดงของเราหรือการทำงานของเรามันถูกจำกัดกรอบขึ้นในเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของสัญญาหรือว่าบทที่ได้รับหรืออะไรเงี้ยนะครับอันนี้มันก็เป็นอะไรที่ผมตัดสินใจว่าผมอยากจะทำงานที่หลากหลายแล้วจะได้มันก็เป็นเกี่ยวกับตัวเองด้วยมันได้พัฒนาฝีมือเจอคนใหม่ๆได้ร่วมงานกับผู้กำกับที่หลากหลายมากขึ้นเจอคนใหม่ๆประมาณนี้ช่วงที่ผ่านมาก็มีการติดต่อในหลายอย่างแต่ว่ารับไม่ได้ไหมที่จริงผมดาราทุกคนเป็นแหละสำหรับใครที่อยู่ค่ายใหญ่มันมีฝั่งนู้นฝั่งนี้มาติดต่อหรือให้เล่นบทที่ต่างออกไปแต่บางทีอาจจะเป็นเรื่องของภาพลักษณ์เราอยู่กับสังกัดนี้หรืออะไรเงี้ยที่จริงผมถ้าเป็นส่วนตัวแล้วผมอยากบอกว่าให้มันเปิดกว้างอ่ะเพราะว่ามันเป็นผลดีทั้งของทางช่องหรือว่าทางตัวเราด้วยเพราะผมรู้สึกว่าการแสดงเมื่อมันหลากหลายแล้วคนดูก็จะไม่เบื่อถึงแม้ได้เจอคนใหม่มันก็เคมีก็ปรับใหม่ผลงานที่มันสื่อออกมามันก็ใหม่มันก็จะไม่จำเจเรื่องของใจนะครับการจับตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้ก็ยังก็มีคนที่คุยนะครับเป็นเพื่อนกันดูไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้คือทำงานเยอะมากเลยแล้วก็เหมือนอยู่ในช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวเนาะก็ปีนี้ก็ยุ่งก็ดีครับยุ่งเงี้ยดีผมเพราะว่าผมชอบอยู่ในกองชอบอยู่รอได้แบบทำงานรอได้ทำงานต่างจังหวัดตากแดดร้อนอะไรเงี้ยครับพี่งานเยอะอย่างนี้ไม่ควรมีเวลาให้เขาน้อยหรอไม่ครับเขาก็เพราะว่าเดี๋ยวถ้ามีเวลาเขาก็ทำงานเหมือนกันเดี๋ยวถ้าเราไม่ทำงานก็จะไปเลี้ยงใครได้ใช่ไหมคือสร้างเนื้อสร้างตัวเหมือนกันว่าก็ยังไม่มีแพลนหรอกครับแต่ว่าเป็นผู้ชายเนาะก็ต้องเตรียมพร้อมไว้หรือว่าไม่เป็นไรเพราะผมเป็นผู้ชายนะเป็นสาวนอกวงการเป็นเพื่อนนอกวงการไม่มีครับไม่มีเพราะเขาไม่เคยพามันผมไม่เคยพามาในกองละครก็ยังเป็นแค่เพื่อนเนาะก็ยังอย่าดีกว่าแล้วก็เขาก็ค่อนข้างทำงานแล้วก็อยากมีความเป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยผมก็เข้าใจเขาที่จริงผมไม่มีปัญหาเรื่องแบบมันนั่งปิดหรืออะไรอยู่แล้วแต่ว่าถ้าอีกคนหนึ่งเขายังไม่พร้อมหรือว่าทำให้เขาแบบลำบากขึ้นอะไรเงี้ยก็ผมก็ยินดีจากมานานก็เป็นเพื่อนกันสักพักดีกว่า